็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่หน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะเทศบาลชนตำบลป่าแดดทุกท่านครับกับผมนายจักรินศิรินทรภูมิตั้งใจนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับแต่วันนี้นะครับทางท่านผู้ว่าครับและขอกราบเชิญนะครับท่านอรพินธนหมีตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดปฏิทินดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินจัดกิจกรรมการรณรงค์ท่านปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่รักษาราชการแทนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในนามของเทศบาลตำบลป่าแดดหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาโดยการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้10เมษายน2564นะครับแต่ทั้งนี้นะครับเนื่องจากอำเภอบนแล้วฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดกิจกรรมรณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดดนะครับโดยท่านอรพินธนหมีปลัดเทศบาลตำบลป่าแดดปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองนะครับในเขตพื้นที่ตำบลป่าแดดนะครับโดยท่านกับการลงนามนั้นก็4 3 2 1จุดต่างๆตอนนี้ขบวนรถนะครับก็เพื่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่พื้นที่นะครับเข้าสู่พื้นที่ของในเขตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการชำระล้างนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับครับก็จะเป็นส่วนไม่ว่าจะเป็นการพ่นละอองฝอยนะครับนะครับในประวัตินะครับหลังไล่ระบบเดินเป็นจุดเป็นจุดนะครับไปแล้วครับเนาะ